ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าในวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังย้อนกลับไปรับฟังเรื่องพระพุทธปฏิมาแก้วผลึกของทูลพระขวัญจากชายชาวจุฬาซึ่งได้เคยออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคม2562เนื้อหาบางช่วงของรายการจึงอาจยังไม่เทียบเท่าเหตุการณ์ปัจจุบันหากแต่อัดแน่นด้วยสาระน่ารู้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับท่านอาจารย์จำนงแสงวิเชียรซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมและอดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องการสร้างพระพุทธปฏิมาแก้วผลึกของทูลพระขวัญจากใจชาวจุฬาวันนี้อาจารย์ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาในสัปดาห์ที่แล้วนี่ได้รับความรู้มากเลยในเรื่องของการสร้างพระพุทธปฏิมาแก้วผลึกนะคะอยากให้อาจารย์เท้าความหน่อยค่ะว่ามีการสร้างอย่างคร่าวๆอย่างไรบ้างแล้วก็จนถึงโอกาสที่จะได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะอาจารย์ครับเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันว่าเนื่องในวาระโอกาสสำคัญค่ะครองราชครบ50ปีของพระเดชเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยจุฬาก็หาของขวัญของทูลพระขวัญที่มีความหมายมีคุณภาพและเราตกลงกันว่าเราจะทำพระพุทธรูปแก้วใสเราได้คุยกันว่าเราได้แก้วมาอย่างไรเราไปหาช่างที่ไหนอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้นแทบทั้งนั้นที่ว่าใช่ครับคือเราไม่ได้วางแผนละเอียดขนาดนั้นนะเพราะว่าพระพุทธปฏิมาแก้วผลึกเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายนะครับและช่างกว่าจะหาช่างได้แต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากผมพูดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วนะหลายปีแล้วทีนี้ครั้งที่เราคราวที่แล้วเนี่ยเรามาจบลงตรงที่ว่าเราเขาแกะพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วค่ะออกมางดงามมากออกมางดงามอย่างมหัศจรรย์จริงฐานแกะสลักเรียบร้อยแล้วประกบเข้าด้วยกันเป็นได้อย่างพอดีนะแล้วก็วิธีการประกบและอะไรต่างๆนานเนี่ยก็เป็นเทคนิคของช่างเขาซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองอย่างก็คือช่างบอกว่าโดยธรรมเนียมเวลาเขาแกะหินแกะแก้วเนี่ยเมื่อเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะต้องไปทำบุญไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญให้ครูที่สอนมาอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วอะไรต่างๆนานเนี่ยจะขอเข้ามาผมก็บอกว่าโอ้พิธีอีฮิว่าเนี่ยผมคงทำลำบากนะว่าคุณมณ์เทียนบอกไม่ต้องเดี๋ยวขับรถไปเลยนะไปหาพระองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่แม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้เอาซะเดี๋ยวนั้นเลยนะขับไปถึงวัดก็ไปเจอเจ้าอาวาสอยู่ในกุฏิท่านก็นั่งอยู่คือหลวงพ่อเกศบัวท่านก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้พูดจาอะไรทั้งสิ้นเราก็เข้าไปเอาพระพุทธรูปอันเนี้ยไปอธิบายให้ท่านว่าไงท่านก็บอกเนี่ยก็รออยู่ตั้งแต่เช้าละแหนเนี่ยหกโมงเย็นเชียวกว่าจะมาถึงอ๋อท่านทราบด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ท่านบอกงั้นจะทำพิธีนั่งปลุกและทำขอขมาให้ปรากฏว่าท่านไม่มีโบสถ์หรอกนะมันเป็นพระโบสถ์สดชั่วคราวเป็นไม้เก่าๆอันนึงอ่ะที่น่าประทับใจคือบรรยากาศข้างนอกอ่ะมันเป็นสีเขียวต้นไม้ป่าแล้วก็ข้างในเนี่ยก็มีแท่นบูชาพระพุทธรูปแบบบ้านๆนะไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่เป็นวัดแบบอย่างดีอย่างงามอะไรหรอกแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยได้เตรียมของทุกอย่างไว้อย่างเราก็งงว่าเช่นเหล็กจานและอื่นๆนะท่านสวดมนต์นั่งปลกให้อะไรแล้วก็เอาพระหงายขึ้นมาแล้วก็จ
จารย์ข้างใต้นะเป็นยันและอะไรต่างๆนานาค่ะท่านก็ทำพิธีของท่านไปแต่มันเงียบจริงๆมีแต่เสียงนกร้องแล้วก็เสียงพระสวดค่ะมันเป็นบรรยากาศที่นึกไม่ถึงว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเสร็จพิธีคือท่านก็จะเอาพระเนี่ยมอบคืนพร้อมกับถุงนึงค่ะถุงที่ว่าเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นส้มปล่อยท่านก็บอกว่าก่อนจะเอาไปทำอย่างอื่นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ชำระล้างพระพุทธรูปเนี่ยด้วยน้ำส้มปล่อยเสียเพราะโบราณเนี่ยเขากำหนดว่าถือเป็นแบบเนี้ยเพื่อจะให้พระพุทธรูปนั้นบริสุทธิ์เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยกลับเชียงใหม่ถูกไหมฮะมันมีปัญหาข้อที่สองอะว่าเราต้องหาคนทำทองเพราะว่าพระศพอ่ะที่อยู่ข้างบนของท่านเนี่ยมันจะต้องมีที่เป็นขมุขมวดพระศพเนี่ยนะฮะในสมัยโบราณเวลาเราทำพระแก้วเนี่ยฮะน่าจะดำเพราะแสงไม่ทะลุผ่านเนื้อไหมฮะมันก็ไม่สวยดังนั้นเนี่ยถ้าดูพระพุทธบุษยรัตน์และพระแก้วของในหลวงกันที่4ที่5เนี่ยข้างในเนี่ยท่านตาดด้วยทองคำขาวแสงจะได้สะท้อนหน้าก็จะใสขึ้นมาโอ้ยุ่งละเพราะว่าช่างติ๋วบอกว่าถ้าคนทำแบบนี้ได้มีอยู่คนเดียวในเชียงใหม่นะช่างติ๋วเนี่ยก็ชวนพวกเรารวมทั้งพระพุทธรูปเนี่ยไปหาช่างคนหนึ่งชื่อช่างจรัญเป็นช่างทองช่างจรัญนี่ก็เป็นคนแปลกคือช่างทุกคนที่เราเจอเนี่ยแปลกทั้งสิ้นบ้านที่ช่างจรัญหรือร้านที่ท่านจะช่างจรัญเขาอยู่เนี่ยก็ไม่เปิดมันเปิดหลังบ้านต้องเข้าหลังบ้านเจอไม่เจอก็ไม่รู้เพราะช่างจรัญเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนอายุมากละว่างๆก็จะไปวิ่งสองปีก็ไปวิ่งก็เข้าหลังบ้านเจอช่างจรัญช่างจรัญเขาบอกว่ามาทำอะไรเนี่ยเราก็อธิบายแล้วเพราะเราต้องการให้ทำพระศพด้วยช่างบอกไม่ทำอ่ะเวลาไม่มีเราก็ใจแป้วเพราะว่าไม่มีพระศพอ่ะคงไม่ได้เพราะมันไม่สมบูรณ์แน่นอนช่างจรัญถามไหนขอดูพระหน่อยที่ก็เราก็เปิดกระเป๋าซึ่งเรามีกระเป๋าเหล็กเรากลัวอะไรไปกระทบแตกนึกเข้าใจใช่ไหมขบวนการเนี้ยถ้าพระแตกคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะถวายไม่ได้คราวนี้ถึงเดือดร้อนค่อยๆเอามาช่างจรัญเห็นพระว่าบอกโอเคผมรับทำโอ้หายห่วงไปหน่อยใช่ฮะเพราะพระสวยจริงๆแล้วช่างเหล่านี้เป็นช่างที่ไม่เปิดเผยตัวเองอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะพวกศิลปินทั้งหลายช่างจรัญเนี่ยก็ลงมือบอกว่าอ่ะถ้างั้นจะทำพระศพแบบนี้นะแล้วผมก็บอกข้างในจะต้องตาดด้วยทองคำขาวนะอย่างนั้นช่างจรัญก็รับทำเรากลับกรุงเทพแล้วเรากลับไปอีกทีนึงไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างเสร็จช่างจรัญเนี่ยเขาไม่หลับไม่ได้นอนเลยเชียวสิ่งที่เราแปลกใจเพิ่มขึ้นมาสองอย่างคือมีสร้อยสังวาลเกิดช่างจรัญทำถวายเป็นเจ็ดสีนะนอกจากนั้นอีกยุ่งกันใหญ่ช่างจรัญเนี่ยเป็นช่างทองเนี่ยนะทำฉัตรถวายแล้วก็มีที่ปักฉัตรของพระพุทธรูปองค์นี้อีกต่างหากด้วยความที่แกรักพระพุทธรูปองค์นี้เหลือเกินเพราะว่างามนะฮะเบ็ดเสร็จเอาเป็นว่าเราก็อัญเชิญทั้งหมดเนี่ยมาที่จุฬาดังนั้นตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีก็แถลงข่าวแล้วก็เชิญชวนคนจุฬามาเพราะว่าเราจะสมโภชพระพุทธรูปองค์เนี้ยที่ศาลาพระเกี้ยวยันที่ศาลาพระเกี้ยวเนี่ยเราก็ตั้งพระพุทธรูปเนี่ยมีบุษบกซึ่งบังเอิญเราทำไว้ก่อนจากที่อื่นนะแล้วก็มีพิธีพุทธพิธีพราหมณ์มีการเวียนเทียนรอบพระพุทธรูปผมคิดว่าวันครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่คนจุฬามารวมตัวกันอย่างไม่นัดหมายที่น่าปลื้มใจแล้วก็มีศิษย์เก่าที่มีบริษัททำนิทรรศการต่างๆนานาเนี่ยอย่างเช่นซิตี้นีออนชื่อนิดนึงเขาก็มาเสนอว่าเขาทำนิทรรศการให้ไหมรูปที่เราถ่ายไว้เนี่ยโบลเป็นใหญ่ๆ
ทุกคนก็จะมาดูโดยที่รู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มต้นยังไงจบยังไงจากรูปโดยไม่ต้องมีคำอธิบายมีขั้นตอนการผลิตยังไงงามเชียวละเนี่ยสการคราวนั้นนะค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอถึงวันพระราชทานปริญญาวันนั้นเนี่ยเราก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยไปไว้ที่บุษบกนะเพราะว่าประกาศแล้วว่าจุฬาจะถวายหลังจากพระราชทานปริญญาที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สองรัชกาลแห่กันไปโดยมีธงและพวกนิสิตทั้งหลายก็มีขบวนยาวใช่แล้วก็แห่ไปถึงอนุสาวรีย์สองรัชกาลแล้วก็ประดิษฐานไว้บนบุษบกซึ่งงดงามมากประชาคมจุฬาไม่น่าเชื่อว่าพร้อมใจกันใส่ชุดสีชมพูเสื้อสีชมพูค่ะทยอยเข้ามานั่งถ้าดูคือตัวเลขจากที่เขาประเมินในทีวีกับผู้สื่อข่าวเนี่ยประมาณ 20,000 คนมันเยอะมากเลยเดียวนั่งอย่างสงบพร้อมใจกันโอ้พร้อมเพรียงอย่างไม่น่าเชื่อค่ะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากพระราชทานปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะโดยธรรมเนียมปีนั้นเนี่ยเราถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อักษรศาสตร์บัณฑิตค่ะอาจารย์อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของให้กับพระเจ้าอยู่หัวก็มีการจะต้องมีการแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกันและต่างๆนั้นในห้องรับรองค่ะอาจารย์เสร็จแล้วพอถึงในห้องรับรองนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนก็บอกว่าจะไปเตรียมตัวรับเสด็จและพิธีการที่หน้าอนุสาวรีย์สองรัชกาลนี่แหละทุกคนไปหมดเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยรั้งในหลวงเอาไว้สัก10นาทีโจทย์นี้ยากมากกว่าทำพระอีกนะอาจารย์จะรั้งยังไงแต่ว่าในห้องนั้นน่ะเรามีนิทรรศการมีอะไรต่างๆนานาเป็นภาพอยู่เนี่ยแล้วก็มีก้อนหินที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเอาล่ะท่านก็รับสั่งถามถึง 2-3 อย่างว่าเป็นยังไงมายังไงและอะไรขั้นตอนต่างๆนะที่เราพูดคุยกันนี้แหละสิ่งที่ท่านรับสั่งออกมาอีกอันนึงก็คือหินมันยังเหลืออยู่ค่ะเขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้เลเซอร์มันยิงเป็นองค์เล็กๆๆก็ได้น่าจะทำมาให้หมดเลยเราก็เลยคิดทำไหมคะยังไงก็ต้องทำแล้วนะค่ะนะมันเป็นรายละเอียดที่นี่นะเมื่อเอิญมีสมเด็จพระเทพราชท่านเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วก็เข้ามาอยู่กันในพื้นที่นั้นก็มีการสื่อสารคุยอะไรอื่นๆนานาเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยค่ะโอเคได้เวลาก็อัญเชิญเสด็จท่านออกไปค่ะองค์สิ่งที่สำหรับผมประทับใจมากก็คือว่าขบวนแห่พระองค์เนี้ยที่มาจากบุษบกกลางสนามเนี่ยนะฮะแห่กันมาแล้วก็นิสิตทั้งหมดร้องสวดสารพันยะซึ่งเป็นทํานองที่ในหลวงรัชกาลที่6องค์ผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีพระราชนิพนธ์อันนี้ขึ้นมาแม้มันงามแล้วก็นิสิตก็อัญเชิญมาตั้งไว้ข้างหน้าอธิการบดีเทียนฉายเนี่ยก็กราบคมทูลอ่านคำกราบคมทูลเสร็จแล้วจันเกษมสุวรรณกุลซึ่งอาจารย์เป็นนายกสภามาลัยนั้นเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตอนเอาขึ้นไปถวายนะทุกคนเงียบงันพิธีการศักดิ์สิทธิ์มากโอ้มันประทับใจคนแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะมันเป็นพิธีที่งดงามผมคิดว่าคนจุฬาควรจะภูมิใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นหลังจากที่รับถวายพระแก้วไปแล้วเนี่ยท่านก็มีรับสั่งกับอาจารย์เกษมและอาจารย์เทียนฉายต่อนะเรื่องพระแก้วและเรื่องจุฬาอะไรต่างๆนานาซึ่งมีบันทึกอยู่ก็เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็จบสมบูรณ์ในพิธีที่ว่าเนี่ย
ผมเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเราหาของถวายที่มันหายากจริงยอดเยี่ยมมากเลยมันไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรอกค่ะแล้วก็มันสมเกียรติจุฬาจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าคนจุฬาเด็กเข้ามาอยู่ในพิธีวันนั้นอ่ะค่ะมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะที่เขาต้องจดจำค่ะแล้วก็มีเบื้องหลังจากนั้นอีกนิดหน่อยค่ะตรงที่ว่าพอมันออกอากาศไปอะฮะผมก็เดือดร้อนละ เพราะช่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยครับค่ะเขาโทรมาถามว่าจะทำถวายพระเจ้าอยู่หัวทำไมไม่บอกเขาอ้าวเราบอกไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะเกรงอะ เราไม่ต้องการให้เสียก็มีปัญหาในการทำเนี่ยเขาอึดอัดมากว่าโอ้ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาอะทำไมเราไม่บอกเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะเราก็แก้ตัวโดยที่แบบโอเคเดี๋ยวเรามีหินที่เหลือเนี่ยเอากลับไปให้ทำที่เชียงใหม่ทำอีกโดยที่เรานัดกันกินข้าวกันอะไรกันนะแล้วก็เอารูปอัดขยายอันขนาดใหญ่อ่ะในงานพิธีนั้นของพระแก้วเนี่ยก็ใส่เครื่องไปมอบให้กับช่างทั้งหลายเนี่ยช่างแต่ละท่านเขาก็เก็บไว้ด้วยความครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วก็เราก็ทำองเล็กๆออกมาได้เป็น30องค์นะแล้วก็ออกแบบกล่องแล้วก็ถุงกล้าวถุงหม้อถวายเข้าไปทีหลังซึ่งก็ทุกคนดีใจว่างานสำเร็จจริงแต่สิ่งที่ผมแปลกใจคือเวลาเราเอาพระแก้วขึ้นไปเชียงใหม่หรือลงมาอะไรต่างๆเรามีหีบเหล็กกันนะเรากลัวมันจะชนอ่ะตอนขามาที่กรุงเทพเนี่ยยังเป็นแอร์ชุดเดิมยังจะเป็นแอร์ชุดเดิมเขาก็ถามว่าพระเสร็จแล้วเหรอคะบอกเสร็จแล้วเขาดูหน่อยได้ไหมครับบอกโอเคสำหรับคุณวงให้ดูก็ไปเปิดเขาดูคือเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไอ้ขบวนการในต้นจนจบเนี่ยค่ะเหมือนเป็นคนชุดเดิมๆเลยมันมีขั้นตอนของมันนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำข้ามขั้นตอนนะอันที่สองคือมันไม่ได้สมูทหรือไม่มีอุปสรรคมันมีแต่ว่าอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยมันหายไปทีละเปลาะ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 จนกระทั่งมันงดงามสมบูรณ์นะฮะผมก็เข้าใจว่าคนจุฬาเนี่ยก็คงจะประทับใจนะเพราะว่าเราทำพระแก้วองค์นี้มาเนี่ยโดยถูกธรรมเนียมถูกขั้นตอนทำขนบประเพณีทุกอย่างทุกประการนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันมีจดหมายขอบคุณของอธิการบดีตอนนั้นน่ะไม่ได้ขอบคุณพวกเรานะขอบคุณคนจุฬาทั้งหมดเลยคณาจารย์ทั้งมหาลัยเลยนะแล้วก็ในพารากราฟหนึ่งอ่ะมันก็จะมีสรุปว่าผมลองขอดูว่าภาพที่ชาวจุฬาได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระพรชัยมงคลให้สัตว์ปฏิญาณถวายชีวิตเป็นราชพลีได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระพุทธปฏิมาแก้วผลึกแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในวันนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิจุฬาอย่างแท้จริงภาพเหล่านี้จะไม่บังเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีพลังความรักสามัคคีของชาวจุฬาทุกหมู่ทุกเหล่า สมบูรณ์นะปิดฉากเรื่องนี้ได้งามมากแล้วก็ได้ทุกอย่างครับก็ผมคิดว่าคนจุฬาก็คงจะรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับขั้นตอนนี้เหมือนกับถูกกำหนดมาเลยนะคะอาจารย์ว่าคนนี้ต้องทำตรงนี้ตรงนี้ตามที่อาจารย์ได้กล่าวในตอนที่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญและมหัศจรรย์ที่พบช่างแต่ละคนใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายอ่ะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีต้องซ่อมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยคือผมคิดว่าถ้าเราจะทำอีกเที่ยวหนึ่งก็ไม่น่าจะสำเร็จลุล่วงได้แบบนี้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าก็เป็นพระบรมีพระบาทเจ้าอยู่หัวด้วยเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำดีทำถูกทำต้องดังนั้นผลลัพธ์มันก็คือประสบความสำเร็จค่ะแล้วตอนนี้เรียนถามอาจารย์นิดนึงไม่ทราบว่าพระพุทธปฏิมาแก้วผลึกนี้ประดิษฐานอยู่ที่ไหนคะอาจารย์อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เพราะว่าเราถวายไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ทราบไม่ได้ตามรายละเอียดว่า
ไปอยู่ที่ไหนยังไงอะไรค่ะพระองค์ก็คงทรงปลื้มใจที่ชาวชุลาได้ทุนการใช่ๆครับก็มีรับสั่งกับนายกสภามหาลัยในวันนั้นเหมือนกันครับได้กล่าวว่าอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์ก็ถ้าอ่านจากในบันทึกค่ะนะฮะโค้ดมาก็คือท่านรับสั่งว่าท่านปลื้มใจจนพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่มีอะไรจะต้องพูดอีกแล้วที่เหลือท่านก็รับสั่งว่าจุฬาก็เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราเสมอมาท่านก็ชมเชยนะครับก็นับเป็นของทุนพระขวัญที่ล้ำค่าแล้วก็เป็นหนึ่งในชิ้นที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับท่านที่อยากจะติดตามตอนที่ผ่านมานะคะติดตามได้ทางสถานีวิทยุจุฬาทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬารายการจามจุรีมีเรื่องเล่าย้อนหลังได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านอาจารย์จำนงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ